วันนี้เป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์นะคะเป็นวันสำคัญของปวงชนชาวไทยค่ะเรียกว่าเป็นวันจักรีนเองนะคะ6เมษายนของทุกๆปีนะคะเริ่มนับตั้งแต่วันที่6เมษายนพุทธศักราช2325นะคะวันจักรีนั้นเดี๋ยวเราลองมาฟังประวัติกันสักหน่อยนะคะให้ได้ขึ้นเพจขึ้นมาหน่อยนะคะวันนี้เป็นวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์นะคะเป็นวันสำคัญของปวงชนชาวไทยเป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชนั้นได้เสด็จขึ้นปราบดาพิเศษขึ้นครองราชนะคะเป็นปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีค่ะและได้ทรงสถาปนากรุงเทพมหานครขึ้นเป็นราชธานีใหม่ด้วยนะคะในวันที่6เมษายน2325นับถึงปัจจุบันนี้แล้วก็241ปีแห่งกรุงรัตนโกสินทร์แล้วด้วยนะคะพระองค์นั้นทรงมีพระราชกรณียกิจสำคัญหลายประการด้วยกันทั้งทรงตั้งเป็นการตรากฎหมายตรา3ดวงขึ้นเพื่อสำหรับใช้บริหารบ้านเมืองและทรงให้สร้างราชธานีใหม่โดยย้ายเมืองหลวงจากฝั่งธนบุรีมายังฝั่งพระนครนะคะซึ่งอยู่ทางตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยาเราเรียกกันว่ากรุงเทพมหานครในวันนี้จะมีพระราชพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ขึ้นนะคะซึ่งสำนักพระราชวังนั้นขอแจ้งการเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามในวันนี้ดังนี้นะคะนักท่องเที่ยวนั้นสามารถที่จะเข้าชมได้ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง12นาฬิกาเท่านั้นแล้วก็งดเข้าชมพระอุโบสถทั้งวันค่ะรวมถึงประชาชนสามารถเข้ากราบถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชในปราสาทพระเทพบิดรได้ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง13นาฬิกาเป็นต้นไปค่ะครับภาพที่คุณผู้ชมเห็นนี้ก็คือเมื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่7ค่ะนะครับได้ทรงเสด็จพระราชดำเนินไปเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกนะครับซึ่งอยู่ที่เชิงสะพานพุทธในปัจจุบันนี้ครับใช่ค่ะเมื่อปีพุทธศักราช2475เลยนะนะครับ2475ซึ่งก็ถือว่าเป็นพระราชดำริของรัชกาลที่7นะครับที่จะให้มีการสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกรัชกาลที่1ขึ้นมานะครับซึ่งออกแบบรูปปั้นโดยอาจารย์ศิลป์เพียรศรีนะครับนี่คือภาพที่เก่าแก่มากเลยนะครับคุณผู้ชมครับซึ่งตอนนั้นก็เนื่องในวโรกาสเฉลิมฉลองกรุงรัตนโกสินทร์ครบ150ปีครับค่ะบัดนี้นี่กี่ปีแล้วครับ241ปีนะคะ241ปีนะครับซึ่งพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่1ประดิษฐานอยู่ที่เชิงสะพานพุทธฝั่งพระนครนะครับเนี่ยครับคุณผู้ชมครับก็ผ่านมาตั้งกี่ปีแล้วจาก150มา241เนี่ยเราก็ผ่านข้ามผ่านสะพานพุทธกันเนาะสะพานนี้เป็นสะพานที่สมัยก่อนนะครับหรือปัจจุบันเนี่ยเวลาจะข้ามฝั่งไปฝั่งทนฝั่งทนข้ามฝั่งมาพระนครเนี่ยต้องรอยกสะพานนะเวลาเรือผ่านนะใช่เคยได้ยินอยู่ว่าสะพานเปิดขึ้นได้เปิดใช่แต่ว่ายังไม่ปัจจุบันยังไม่เคยเห็นครับทีนี้ก็ให้ดูภาพนี้ครับหลายคนอาจจะไม่รู้นะครับผมก็เพิ่งทราบเนี่ยนะครับว่าพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่1เนี่ยนะครับที่ประดิษฐานอยู่ฝั่งพระนครเนี่ยนะครับการสร้างนะครับเป็นการสร้างแบบลูกศรครับเห็นเป็นลูกศรนะลูกศรชี้ไปทางนู้นนะคะทั้งปลายลูกศรนั้นคืออยู่ฝั่งธนบุรีนะครับฝั่งทางหางลูกศรนี่ก็คือที่เป็นประดิษฐานพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่1ค่ะนะครับก็จะเป็นหัวลูกศรซึ่งก็เป็นไปตามพระนามาภิไธยรัชกาลที่7ครับพระปกเกล้าพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวถ้าเราข้ามไปฝั่งนู้นเราก็จะเจอพระบรมราชานุสาวรีย์ของสมเด็จพระเจ้าตากสินถ้าเลยไปวงเวียนใหญ่ใช่วงเวียนใหญ่แต่ว่าถ้าไปตรงนี้นะพอข้ามไปฝั่งนู้นเป็นวงเวียนเล็กไงรู้จักวงเวียนเล็กไหมเคยรู้จักนะต้องผ่านอยู่แล้ววงเวียนเล็กก็ขายตลาดพระนะเดี๋ยวนี้ก็ขายพระเวลาสมมติเนี้ยนะเนี้ยเราขึ้นไปจากฝั่งเนี้ยจากภาพข้างล่างเนี่ยนะใต้ขอบจอโทรทัศน์เนี่ยขึ้นสะพานข้ามสะพานพุทธไปปั๊บพอลงสะพานพุทธเนี่ยถ้าเราเลี้ยวซ้ายเนี่ยเลี้ยวซ้ายวนมาปั๊บนั่นก็เหมือนหัวลูกศรเนี่ยเลี้ยวซ้ายวนปั๊บลอดใต้สะพานพุทธถูกไหมใช่พอลอดใต้สะพานพุทธเสร็จปั๊บมันก็จะเป็นถนนเลียบชายฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาอยู่ตรงนั้นจะขวามือจะ
ะเป็นวัดประยุรวงศาวาสที่นั่นแหละไหมใช่นั่นวัดประยุรวงศาวาสถัดจากวัดประยุรวงศาวาสไปแถวนั้นใช่ชุมชนกุดีจีนยังไม่ถึงไปตรงนั้นนี่ถัดไปจากวัดประยุรวงศาวาสนี่คือที่ทําการของศาลาว่าการจังหวัดกรุงธนบุรีซึ่งปัจจุบันเนี่ยเป็นสำนักเทศกิจของกรุงเทพมหานครเป็นศาลากลางจังหวัดเก่าเลยศาลากลางของกรุงธนบุรีของจังหวัดไม่ใช่จังหวัดเมื่อก่อนเป็นจังหวัดหนึ่งครับจังหวัดธนบุรีก่อนที่ประกาศคณะปฏิวัติสมัยจอมพลถนอมกิตติกระจรปี2515ถ้าจำไม่ผิดนะโอ้โหมันก็มีการรวมกรุงเทพกับธนบุรีเข้าด้วยกันเป็นกรุงเทพมหานครแล้วก็เป็นพระราชบัญญัติบริหารราชการกรุงเทพมหานครมาจนถึงกระทั่งการปัจจุบันภาพเก่ามากเลยนะคะเนี่ย2475นะครับนะฮะที่ในหลวงรัชกาลที่7เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดนะครับอนุสาวรีย์รัชกาลที่1นะครับซึ่งรัชกาลที่1ก็เป็นพระมหากษัตริย์นักรบเนาะรบเคียงบ่าเคียงไหลกับสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะครับแล้วก็คือเราเสียกรุงศรีอยุธยาเนี่ยเมื่อปี2300เท่าไหร่ครับจำไม่ได้310นะครับแล้วก็มาสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์เมื่อ2325เป็นเวลากี่ปีที่เราเสียกรุงไปเมื่อ2310ใช่ไหมคะ15ปี2310มาเป็น2325 2 15ปี15ปีถูกแล้วเมื่อกี้คิดถูกแล้วทำเสียของมันใจหมดเลยอะอะไรอะเราเสียกรุงแค่เดือนนับเดือนไม่ใช่นับ15ปี2325เธอลืมอะไรไปหรือเปล่ากรุงรัตนโกสินทร์ไปไหนกรุงธนบุรีไปไหน เห็นไหมใช่กรุงธนบุรีเนี่ย15ปีครับอ๋อได้ก็พอดีเลยเพราะเราเสียกรุงเนี่ยการเสียกรุงถ้าเราไปดูบันทึกประวัติศาสตร์การเสียกรุงศรีอยุธยาเนี่ยเป็นการเสียกรุงครั้งที่2ค่ะนะครับเป็นการเสียกรุงครั้งที่2ครั้งแรกเนี่ยผมจำไม่ได้แล้วต้องสมเด็จพระนเรศวรที่ไปกอบกู้มาใช่นั่นนะคือครั้งแรกนะที่กอบกู้กลับมานะครับแล้วก็ครั้งที่2ก็คือสมัยพระเจ้าเอกาทศรถไม่โทษทีพระเจ้าเอกทัศน์พระเจ้าเอกาทศรถเนี่ยเป็นพระมหากษัตริย์ก็ในหลวงรัชกาลพระสมเด็จพระนเรศวรใช่ไหมพี่น้องกันใช่ไหมสองพระองค์พระองค์ขาวพระองค์ดำอ่ะสมเด็จพระนเรศวรมหาราชกับพระเอกาทศรถเนี่ยเป็นพี่น้องกันพระองค์ขาวกับพระองค์ดำพระองค์ดำนี้พระนเรศวรพระองค์ขาวพระเอกาทศรถนะครับส่วนที่เราเสียกรุงก็คือราชวงศ์พลูหลวงสมัยกรุงศรีอยุธยาก็คือพระเจ้าเอกทัศน์ครับนะฮะซึ่งตอนนั้นถ้าเราดูบันทึกเนี่ยก็มีปัญหาภายในนะภายในประเทศภายในการปกครองกรุงศรีในขณะนั้นเนี่ยมีการแตกแยกกันข้าราชบริพารแตกแยกกันมีปัญหากันสุดท้ายเนี่ยนะครับทางพม่าเขาก็เห็นประสบช่องอ่ะเมื่อกรุงสยามมีปัญหากันเกิดขึ้นเขาก็ยกทัพมาตีโดยพระเจ้ามังระนะครับมังมหรทามังมังมหานรทาเมียววดีเนี่ยสองแม่ทัพในกองใหญ่เนี่ยที่มาล้อมกรุงศรีอยุธยาเหมือนกับคีมลอบขี้เอาไว้14เดือนเนี่ยจนกระทั่งกรุงศรีแตกนะครับก่อนแตกสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะครับก็ตีฝ่าวงล้อมพม่านะครับรวบรวมกำลังไพร่พลได้ราวสัก500คนก็โน่นไปตั้งฐานอยู่ที่เมืองจันทบุรีคือจันทบุรีปัจจุบันนะครับขอเข้าเมืองไม่ให้เข้าเมืองนะครับตีแล้วตีอีกตีไม่ได้สักทีตีเมืองจันทร์ตีไม่ได้สุดท้ายคุยกันว่าถ้าคราวนี้ตีไม่ได้เนี่ยนะครับก็ให้มันตายกันไปเลยทุบหม้อข้าวตีเมืองจันทร์ใช่ไหมก็เข้าเมืองจันทได้พอเข้าเมืองจันทบูรได้ก็อยู่ที่เมืองจันก็เตรียมสรรพกำลังทั้งหมดไพร่พลต่อเรืออะไรต่างๆทั้งหมดแล้วก็ล่องเรือมาไล่พม่าอยู่ที่ค่ายโพสามต้นที่ฝั่งธนบุรีถนนอิสรภาพไหมค่ะนะครับพม่าก็หนีกลับบ้านไปเลยนะครับก็สามารถที่จะกอบกู้เอกราชกลับมาใหม่แล้วก็ทรงสถาปนากรุงธนบุรีขึ้นแทนกรุงศรีอยุธยาที่ถูกเผาเสียย่อยยับอับจนเลยนะครับก็สถาปนาเป็นกรุงธนบุรีพระราชวังอยู่ตรงไหนกรุงธนบุรีอยู่ที่ติ๊กตักติ๊กตักพระราชวังเดิมนะที่กรมอู่ทหารเรือปัจจุบันใช่ไหมใช่ค่ะเคยไปเนาะเคยไปค่ะใกล้ๆวัดอรุณนะนะนั่นแหละครับ นะครับก็พอสิ้นรัชกาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชก็พระบาทสมเด็จพระพุทธเจ้าฟ้าจุฬาโลกก็ทรงสถาปนา
นะครับปราบดาพิเศษใช่ไหมก็มีก็พระบรมราชาพิเศษกับปราบดาพิเศษต่างกันยังไงครับน้องเอพี่จะน้องอธิบายดีกว่าปราบดาก็คือพระองค์ท่านเป็นสามัญชนครับใช่นะสถาปนาขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์ปราบดาพิเศษเนาะพระบรมราชาพิเศษก็เป็นการต่อราชการใช่ต่อราชการสืบสันตติวงศ์ค่ะ